วันนี้เราจะมารีวิวคันเบ็ดจาก Ocean 7นะครับเดี๋ยวต้องแนะนำตัวก่อนคือผมชื่อเต๋าแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็ไมค์แอดเวนเจอร์ครับผมส่วนวันนี้คันเบ็ดที่เราจะนำมารีวิวคือคันเบ็ดจากค่าย Ocean 7นะครับรุ่น Black Heaven อยู่ในซีรีส์ของ Uncensor นะฮะโดยคันเบ็ดรุ่น Black Heaven นะครับเราจะมีด้ามอยู่ทั้งหมด2ประเภทคือด้ามก๊อกและก็ด้ามยางนะครับผมโดยคันBlack Heavenจะมีเวทเท่าไหร่บ้างนะครับคุณไม้ก็ที่เบสคัตติ้งนะครับจะมี10 20ครับผมแล้วก็87นะฮะส่วนคันสปริงครับจะเป็น10 17และ62นะครับคันนี้จะมีความยาวเดียวนะครับเป็น6ฟุต6เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นคันท่อนเดียวนะฮะย้ำว่าท่อนเดียวเท่านั้นนะครับเราจะมาพูดกันถึงการตกแต่งของตัวคันเบสนะครับผมโดยเริ่มจากที่ด้ามก่อนเลยละกันตรงตูดของคันเบ็ดนะครับเราใส่ Ocean 7มาด้วยนะครับเป็นโลโก้ของ Ocean 7เองเลยทำเองเลยออกแบบเองจาก Ocean 7นะครับแล้วก็ทั้งหมดเราใส่แต่งแหวนเป็นสีทองนะครับแหวนทองมีเคปล่าแถมมาให้ด้วยเสร็จแล้วก็รีซีดนะครับเราใช้สีเหลืองสีเหลืองนะฮะแล้วก็ตรงฟอร์กิฟสั้นฮะจับง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถหลุดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะใช้รอบเบอร์ไหนอะไรยังไงใช้ได้หมดนะต่อมานะครับตัวแบงค์นี่จะเป็นโซลิดผสมกาไฟนะครับมีความเหนียวทนทานมากนะฮะดูได้ฮะค่อนข้างจะเหนียวทนทานเลยต่อมาเป็นไกด์ครับไกด์นี่จะเป็นไกด์ซิลิคอนนะแท้ๆจาก Ocean 7เลยนะครับนี่มีป้ายแท็กมาให้ด้วยแล้วก็สังเกตนะจากตั้งแต่ท่อนโคนเนี่ยฮะแบงค์ท่อนโคนจนถึงไกด์ตัวที่3เราจะพันเอ็กคอร์ดมาให้ด้วยนะครับทางแบรนด์ Ocean 7นะครับล่าสุดก็เมื่องาน TFE 5.5 นะครับได้มีการนำคันเบ็ดทั้งหมดของแบรนด์ Ocean 7ไปวางโชว์เพื่อให้นักตกปลาได้ดูและได้สัมผัสกันจริงๆที่งานมาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีโอกาสซื้อในงานก็อาจจะได้ราคาพิเศษไปแต่ว่าณตอนนี้เราขายอยู่ด้านนอกนะครับราคาปลีกเท่าไหร่นะฮะ 1,500 บาทเท่านั้นครับ1,500 บาทนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับร้านค้าท่านใดสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็มีราคาส่งให้นะครับติดต่อมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากให้เรารีวิวสินค้าตกปลาชิ้นไหนชนิดไหนหรือว่าตัวไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปก็รบกวนกดปุ่มติดตามทางด้านนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ